บอกว่าหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลนอกจากการแจกเงินหมื่นดิจิตอลยังมีอีกหนึ่งนโยบายที่อาจจะถูกคนกรุงเทพมหานครเนี่ยกดดันให้ทำให้ได้นะคะนั่นก็คือนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายปรากฏว่าเมื่อวานนี้คิกออฟไปแล้ว2เส้นทางก็คือสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงเราจะได้เห็นภาพท่านรัฐมนตรีคุณสุริยะเนี่ยกำแบงค์20เนี่ยไปขึ้นรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันก็จะมีคำถามว่าการที่ไปคิกออฟในสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงเนี่ยมันตรงปกกับที่เคยหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าขึ้นได้ทุกสายทุกเส้นทางหรือไม่วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กับเราเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของระบบรางมาอย่างยาวนานนะคะนั่นก็คือดร.สามารถราชพลสิทธิ์รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตรองผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมิวเมื่อวานค่ะดร.สามารถได้เห็นภาพคุณสุริยะกำเงิน20บาทไปทดลองรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยังไงคะในฐานะผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดกำกี่ใบครับ20บาทคุณสุริยะเนี่ยกำไป1ใบแต่ตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะต้องเป็น20บวก201ใบไม่ได้ต้อง2ใบเลยครับมันก็40สิคะเพราะว่าสายสีแดง20บาทสีม่วง20บาทต้องเป็น40บาทครับแล้วโครงการนี้ประเดิมวันแรกผมว่าเป็นการทำไม่ตรงปกที่หาเสียงไว้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยที่จำได้หาเสียงบอกว่าขึ้นได้ทุกสายทุกสีไม่ว่าจะเป็นรอยฟ้าใต้ดินนะและทำให้เสร็จภายใน3เดือนใช่ๆๆๆ3เดือนฮะไปเปิดดูเลยครับที่หาเสียงไว้สุดท้ายพอเป็นรัฐบาลบอกขอ2ปีขอ2ปีคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยนโยบายรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอลละเวงนะคะขยักแรกก็คือไม่ได้อยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาคนก็ทักท้วงสักพักรัฐมนตรีสุริยะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อที่มันไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลเพราะมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนคนออกมาโจมตีอีกวันพลิกเกมบอกอ๋อมันเป็นเรื่องเร่งด่วนผมเข้าใจผิดแต่ผมขอเวลา2ปีนานไปไหมคะนานไปครับผมว่า2ปีทุกสายทุกสีผมให้เวลาปีเดียวพอแล้วหลังจากนั้นก็คือมาคิกออฟก่อนในสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงแต่ก็มิวายถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นสายที่รัฐลงทุนเองเนี่ยควรที่จะทำได้เร็วกว่านี้หนึ่งในนั้นก็คือดร.สามารถนี่แหละที่ออกมาทักท้วงผมพูดเรื่องนี้ฮะตั้งแต่12กันยายนผมโพสต์เรื่องนี้ไว้เพราะท่านรัฐมนตรีสุริยะนี่บอกว่าขอเวลา3เดือนประมาณต้นปีใหม่เนี่ยจะเปิดให้บริการสายสีแดงสายสีม่วง20บาทต่อสายผมว่ามันช้าไปเพราะ2สายนี้ลงทุนทั้งหมดโดยรัฐบาลทั้งนั้นสายสีแดงโดยรฟท.สายสีม่วงโดยรฟม.ครับคุณไม่ต้องเสียเวลาเจรจากับเอกชนผู้รับสัมทานทำไมทำทันทีล่ะตอนนั้นผมบอกทำทันทีได้เลยเริ่มวันที่1ตุลาก็ได้ใช่สุดท้ายก็มาเร่งครับเร่งมาเป็นวันที่16ตุลาก็ถือว่าดีครับสุดท้ายก็คือถือว่าเหมือนฟังบ้างอาจจะไม่ 100%ก็คงฟังบ้างครับผมทักท้วงไปอีกเรื่องนึงว่าคนที่จ่ายต่ำกว่า20บาทตอนนี้ทำไงเขาก็เก็บต่ำกว่าสามารถจ่ายต่ำกว่าได้สมมติ12บาทถึง42บาทสายสีแดงนะครับคนที่จ่าย14บาทเขายังจ่าย14บาทอยู่ฮะไม่ใช่ให้เขาขึ้นไปจ่าย20บาทตลอดสายเขาคงไม่พอใจแน่นอนนี่เขาก็รับฟังความเห็นที่ผมทักท้วงไปก็คือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ฟังข้อท้วงติ่งแล้วก็เอาไปปรับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ 100% ตามที่ดร.สามารถเนี่ยเคยทักท้วงทีนี้การเริ่มในสายสีแดงกับสายสีม่วงนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้รัฐก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยอันนี้จริงไหมคะไม่จริงครับเวลานี้คุณหมิวทราบไหมว่าสองสายนี้ขาดทุนวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่คะเกือบ7ล้านบาทครับสายสีแดงนี่ขาดทุนเท่าไหร่ประมาณวันละ7แสนบาทสายสีม่วงวันละ6ล้านบาท2สายรวมกัน6ล้าน7แสนบาทแล้วถ้าลดเหลือนั้นเป็นก่อนลดเหลือ20บาทต่อสายนะครับถ้าลดเหลือ20บาทต่อสายรับรองว่าขาดทุนหนักขึ้นแน่อ๋อคือหมายถึงว่าสายสีม่วงกับสายสีแดงเนี่ยปกติตอนที่ยังไม่ใช่เป็น20บาทตลอดสายเนี่ยขาดทุน2สายรวมกันอยู่ที่กลมๆประมาณวันละ7ล้านถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าลดลงมาซึ่งลดแล้วเป็น20บาทตลอดสายเนี่ยรัฐจะขาดทุนมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณสุริยะเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้เนี่ยดร.สามารถคนจะมาใช้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วเอกชนก็จะได้เงินเยอะขึ้นก่อนหน้านี้นะคะแต่อันนี้ก็อาจจะมองว่าสายสีแดงกับสายสีม่วงจะมีคนมาใช้บริการมากขึ้นรัฐก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะคะเป็นไปไม่ได้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเลยฮะผมว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องทำความเข้าใจใหม่
คนใช้เพิ่มขึ้นจริงผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าไม่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับรายได้น้อยกว่าเดิมแต่ถ้าคุณใช้ทุกสายทุกสีไม่ว่าสายไหนก็ตามต้องชดเชยให้เขาปีละไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทอาจจะถึง 12,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทครับต้องชดเชยให้เขาแน่นอนเลยเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะขอแบ่งรายได้จากเขาคาดหวังว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งครับอ๋อคือกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าในสายอื่นนะคะที่ไม่ใช่สายสีแดงกับสายสีม่วงแต่ทุกสายถ้าจะทำเนี่ยก็คือรัฐก็ต้องจ่ายเงินชดเชยถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลบอกว่า20บาทตลอดสายมีคนมาใช้เยอะขึ้นเอกชนก็จะได้เงินมากยิ่งขึ้นในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่ามันเหลือแค่20บาทต่อให้คนมาใช้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับที่เอกชนเขาเคยเก็บได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับจะลดน้อยกว่าเดิมฮะต้องชดเชยเขาแน่นอนเลยครับอีกไม่นานเราพิสูจน์ได้คุณหมิวอีกไม่กี่วันนะฮะเฉพาะสายสีแดงกับสายสีม่วงก่อนมีคนใช้เพิ่มขึ้นจริงแต่ไม่มากพอผมคิดว่าประมาณ 10% เวลานี้สายสีแดงประมาณ 20,000 คนต่อวันสีม่วงประมาณ 56,000 คนต่อวันนะรวมแล้วประมาณสัก 60,000 กว่า 60,000 กว่านะไม่ใช่ 70,000 กว่า 70,000 กว่าผมว่าถ้าเปิดให้บริการนะฮะถ้าเปิดเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นสัก 10% อาจจะไป 80,000 กว่า 90,000 ประมาณนั้นนะฮะคือมันก็ไม่เยอะพอที่จะทำรายได้คืนมาให้กับรัฐวิสาหกิจที่ดูแลอยู่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมครม.นะคะแล้วก็อนุมัติปุ๊บใช้ได้ปั๊บไม่ต้องรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตรงนี้ดร.สามารถมองยังไงคะผมก็จะบอร์ดของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งทั้งรฟท.รฟม.ฮะเขาอนุมัติไว้ล่วงหน้าเลยครับนะฮะอนุมัติแล้วมีประกาศออกมาล่วงหน้าแล้วนะครับแบบนี้ก็คือไม่ต้องรอการประชุมครม.นัดหน้าเพื่อรับรองผลการประชุมหรือว่าประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแกก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วผิดปกติหรือเปล่าบอร์ดอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับนะฮะบอร์ดรฟท.อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งรฟม.ด้วยครับเมื่อวานเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยเราเนี่ยเริ่มทำได้แล้วประมาณว่ามันเป็นผลงานที่รัฐบาลเนี่ยทำแล้วนะตามที่เคยหาเสียงเอาไว้ดร.สามารถมองยังไงคะมันไม่จริงฮะเขาทำไว้ไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้หาเสียงไว้บอกว่าจะทำทุกสายทุกสีนะครับ20บาทสมมติขึ้นสายสีเขียวเปลี่ยนเป็นสายสีเงินก็จ่าย20บาทเท่านั้นนะครับมันไม่ตรงที่หาเสียงไว้มันจะมาเคลมไม่ได้ค่ะตอนนี้และอย่างที่ทำแบบสีแดงสีม่วงใครก็ทำได้คุณเหมียวยังไงคะเพราะว่าเป็นของรัฐจะลดเหลือ15บาทก็ได้ก็ทำได้ถ้าคุณมีเงินชดเชยให้เขาของรัฐเองนี่ก็เอาก็ประมาณมาเสียดอกเบี้ยเงินต้นหนี้ที่ค้างอยู่มันทำง่ายฮะแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยต้องให้ผู้โดยสารใช้เพิ่มมากขึ้นสิครับเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญต้องทำให้ลดการขาดทุนลงได้ซึ่งจะมีฝีมือครับคือเมื่อกี้ดร.สามารถบอกว่าสายสีแดงกับสายสีม่วงเนี่ยมีคนมาใช้บริการรวมกันอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าคนต่อวันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะให้คุ้มทุนกับที่ลงทุนไปเนี่ยจะต้องให้มีผู้โดยสารประมาณเท่าไหร่คะผมว่าต้องมีไม่น้อยกว่า 100,000 ฮะไม่น้อยกว่า 100,000 ต่อวันต้องไม่น้อยกว่าคือเพิ่ม 10% ผมคิดว่าจะเพิ่ม 10% เนี่ยเป็นไปได้แต่คุณสุริยะเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าสายสีแดงนะครับจาก 20,000 เป็น 30,000 ต่อวันเพิ่มขึ้น 50% สายสีม่วงจาก 50,000 กว่าเป็นประมาณ 70,000 80,000 นะฮะ 70,000 กว่ารวม2สายเป็น 100,000 ยากครับเพราะสายสีม่วงเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 มัน 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้า 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไปได้ครับแสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ทำยังไงให้คนจะมาใช้บริการมากยิ่งขึ้นใช่เพราะ2สายนี้ต้องดูว่าทำไมคนใช้น้อยสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เคยลดราคาเลยครับ20บาทต่อสายรับสายสีม่วงนะครับคนก็น้อยนะฮะเพราะว่าเส้นทางสายสีม่วงในการเดินทางเข้าออกสถานีเนี่ยมันไม่สะดวกครับมีชุมชนมีหมู่บ้านใหญ่ๆมีมากจริงแต่จากหมู่บ้านมาที่สถานีรถไฟฟ้านี่มายากครับเขาต้องแก้ปัญหาเรื่องฟีดเดอร์ด้วยครับมันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอย่างเช่นอาจจะใช้รถไฟฟ้ามันถูกแต่ก่อนที่จะมาขึ้นรถไฟฟ้าอาจจะมีค่าวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นรถสองแถวแล้วก็ขับรถส่วนตัวมาจอดและทุกสถานีไม่มีอาคารจอดแล้วจอดครับอ๋ออันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ